จากบริเวณหอพระพุทธเจ้าสามพระองค์นะครับเดี๋ยวพาลงไปดูส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อจะได้ทราบประวัติของอำเภอแม่เมาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับที่รถรางจอดอยู่นะครับตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกันจัดงานช่วงเย็นนะครับบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปเขาก็เริ่มมีงานมีขายของมีพื้นที่บริเวณให้นั่งทานข้าวกันนะครับที่ทางนั่งเขาเรียกว่าขวงนะครับดูประวัติกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ก็หยุดวิดีโอดูอ่านกันนะครับท่านได้มีเส้นทางพระราชดำเนินผ่านบ้านเมาะหลวงหยุดพักแรมที่หมู่บ้านแห่งนี้1คืนก่อนที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปางต่อมาก็ถึงยุครัชกาลที่7นะครับหยุดวิดีโออ่านกันนะครับสิบหกกุมภาพันธ์2470นะครับถ้าผมดูไม่ผิดเรียนเจ้าพระยาพลเทพประธานบัตรบ่อด่านศิลาที่บ้านดอนซึ่งอนุญาตให้แก่บริษัทบ่อถ่านศิลาสยามจำกัดได้หมดสิ้นไปแล้วฉันเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะดำเนินดำริรวบรวมบ่อถ่านศิลาในพระราชอาณาจักรไว้สำหรับรัฐบาลทำเองเพราะจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปหาน้อยไม่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้สงวนบ่อถ่านศิลาที่บ้านดอนที่แขวงเมืองกระบี่และที่แม่เมาะไว้สำหรับรัฐบาลตรวจทำถ้ามีผู้ใดมาขอประทานบัตรหรือสิทธิ์ใดๆในเขตทั้งหลายที่กล่าวแล้วจงแจ้งให้ทราบว่าเป็นที่ที่รัฐบาลสงวนไว้ใช้ราชการนะครับเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่7นะครับต่อมาก็เป็นของรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินเยี่ยมกิจการป่าสวนป่าแม่เมาะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2521แล้วก็7กุมภาพันธ์2528รัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแม่เมาะอำเภอแม่เมาะแล้วก็มาถึงยุคในปัจจุบันของรัชกาลที่10นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหินภูเขาไฟนะครับที่มี3สีที่มีดำมีน้ำตาลมีสีส้มๆเนี่ยแหละครับก็มีคล้ายๆตัวหนูตัวเต่านะครับแล้วก็หัวลิงนะครับส่วนนี้ก็เป็นประวัตินี่ก็เป็นพระพุทธรูป3พระองค์นะครับอันนี้เป็นองค์ใหญ่สุดที่อยู่ทางขวามือเรานะครับขวามือเราถ้าเราเดินหันหน้าเข้าทางพระพุทธรูปนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่2องค์กลางนะครับเป็นลักษณะเป็นของไทยใหญ่นะครับแต่ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมก็มีการต่อพระเศียรขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลักษณะผสมผสานนะครับระหว่างไทยใหญ่กับทางล้านนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช้างผ้านะครับที่เขาบอกว่าเพณีแห่ช้างผ้านะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับข้างในก็เป็นโครงไม้ไผ่ข้างนอกก็เป็นผ้าที่มันทำประดับประดากันนะครับแล้วเขาก็มีการชักได้ด้วยครับเนี่ยจะเกิดชักเชือกนี่นะครับนะงางวงเขาก็ขยับได้ตามนี้นะครับเป็นนี้ชักผ้าอันนี้ก็เป็นหลักนะครับแต่ก็มีการทำเสริมขึ้นมาก็จะเป็นปีนักสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นปีหนูเข้าใจว่าหนูไหมครับอันนี้แล้วก็ปีอันนี้น่าจะเป็นปีจอไหมครับสุนัขแต่หลักๆก็จะเป็นช้างผ้าเป็นหลักนะครับนี่กระถางหินลิกไนท์ครับโอ้โหเนี่ยใช้สำหรับทำไฟฟ้าเราอยู่ที่นี่ก็วัดเมาะหลวงนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของชาวไทยใหญ่นะครับเขาก็จะมีผูกผ้าแล้วเห็นชายผ้าไหมครับก็จะมีปิดข้างหูใดข้างหนึ่งนะครับทางมัคคุเทศก็บอกว่าเป็นการสะท้อนนะครับว่าฟังหูไว้หูนะครับ
อย่าไปเชื่ออะไร 100% ให้มาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไปต่อนะครับห้องแรกนะครับก็ที่เราชมเมื่อสักครู่เป็นห้องเล่าขานตำนานเดี๋ยวเราไปดูห้องที่2เป็นห้องสืบสานวัฒนธรรมนี่ครับก็เป็นประเพณีทุกช่วงหลังสงกรานต์นะครับงานที่จะเริ่ม15เมษายนกับ16เมษายน15เมษายนก็หลังสงกรานต์ประมาณ2วันจริงๆแล้วเขาเตรียมช้างตั้งแต่วันที่12นะครับตามที่มุกเทศเล่า12เมษายนเนี่ยเป็นการเตรียมช้างละวันที่13เมษายนของทุกปีก็จะเริ่มเอาช้างไปแห่ตามบ้านต่างๆช้างผ้านะครับแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคเข้ามาที่ช้างนะครับ14ก็เตรียมตัว15ก็เริ่มแห่กันครับอันนี้เป็นชุดพื้นเมืองไทยใหญ่นะครับตามประวัตินี้นะครับงดงามมากครับชุดนี้อันนี้ก็เป็นช้างผ้านะครับช้างผ้าก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากแห่เสร็จแล้วเนี่ยตัวอันนี้เรียกหมอนไหมครับอันนี้ก็จะถวายให้พระสงฆ์ไปนะครับส่วนนั้นเนี่ยก็ให้พวกคนในวัดได้เอาไปใช้กันนะครับผ้าผืนนี้นะครับผ้าที่รองอันนี้ก็เป็นของปีก่อนๆที่เขาเก็บรักษามากันนะครับก็มีนกกิ้งกะหลานกกิ้งกะหลานะครับทางล้านนาอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้เห็นหยุดวิวอ่านได้นะครับฟ้อนนกกิ้งกะหลาเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ซึ่งมีพัฒนาการมาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาคำว่าฟ้อนภาษาไทยใหญ่เรียกว่าก้าส่วนคำว่ากิ้งกะหลาหมายถึงกินรีหรือกินนอนนี่ครับช้างผ้าต่างๆนะครับเขาก็ต้องมีฉัตรกับมีธงนะครับคู่กันด้วยนะครับหนึ่งช้างก็ต้องมีฉัตรกับมีธงเพื่อบอกพื้นที่ของตัวเองนะครับโซนของช้างว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับฉัตรกับธงนี่เป็นของคู่กับช้างผ้าเลยนะครับนี่นะครับคู่นี้ครบเลยครับตัวนี้นะครับช้างผ้าตัวนี้มีช้างผ้านะครับแล้วก็มีฉัตรแล้วก็มีคล้ายธงเนี่ยนะครับการแห่ช้างผ้าเนี่ยนะครับหยุดวิดีโอแล้วนะครับหยุดวิดีโออ่านกันได้นะครับนอกจากทำช้างผ้าแล้วยังนิยมทำสัตว์ตามราศีเกิดไปถวายพร้อมช้างผ้าเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองปัจจุบันชาวม่อหลวงยังคงสืบทอดประเพณีกันทุกปีโดยจะทำช้างผ้าและสัตว์ตามราศีเกิดไปถวายที่วัด2วัดคือวันที่15เมษายนถวายที่วัดทุ่งกล้วยโพธารามเป็นวัดแรกและ16เมษายนไปนำถวายที่วัดม่อหลวงนะครับทั้ง2วัดก็มีการถวายหอผ้าแล้วก็ช้างผ้ากันครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าหอผ้าคืออะไรอันนี้ลำโตแล้วก็นกกิ้งกะหลาครับการแห่ช้างผ้านะครับนี่ก็ลายนามสลาพ่อครูแม่ครูผู้ทำช้างผ้าตรงนี้ก็เป็นประวัตินะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีช้างเนี่ยสมัยก่อนมีช้างเยอะนะครับเข้ามาบริษัทบอมเบย์สยามถ้าจำไม่ผิดนะครับเข้ามาทำป่าไม้สมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้ช้างเนี่ยในการชักลากไม้แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยช้างก็มีการติดลมนะครับเอาขึ้นไม่ได้ก็มีการบนบานศาลกล่าวว่าถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้เทวดาผู้คุ้มครองสามารถทำให้กู้ช้างขึ้นมาได้จากลมนะครับจะเป็นการถวายช้างเผือกครับก็สำเร็จนะครับก็มีการถวายช้างเผือกจำลองก็เป็นนำช้างผ้าเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นสีขาวเป็นสีช้างเผือกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็มีการสืบทอดประเพณีอันนั้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วหอผ้าคืออะไรครับหอผ้าคือช่วงที่มีการบนบานศาลกล่าวเทพเทวดานะครับก็มีการสร้างคล้ายๆศาลาขึ้นมาศาลานั้นก็ชื่อว่าหอผ้านั่นแหละครับถึงได้มีการแห่ทั้งหอผ้าแล้วก็ช้างผ้าไปห้องที่3นะครับเป็นห้องภูมิหลังท้องถิ่นนะครับก็เป็นส่วนที่ชาวบ้านสมัยก่อนก็บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินมานะครับนะครับอย่างตัวล่างเนี่ยก็เป็นมะกุเทศอธิบายว่าเป็นที่สับปลานะครับกบสายไม้
มีไซดักปลานะครับของพวกนี้นะครับก็เป็นของใช้จริงๆนะครับที่เขาบริจาคกันไว้โซนนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับตรงที่เขาเรียกว่าโซนกรรมทำนายถวายตักคนเมืองนี่ครับก็เป็นคำทำนายของคนโบราณนะครับที่ทำนายไว้นะครับก็เป็นภาษาเหนือนะครับอย่างปลาจะติดคุกก็หมายถึงว่าปลาก็จะถูกเลี้ยงในกระชังในบ่อที่เป็นที่จำกัดนะครับคนตุ๊กจะรวยนะครับหมายถึงว่าทั้งคนที่ไม่มีจะกินนะครับก็จะมีฐานะขึ้นนะครับงัวควายจะตวยรถก็คืองัวควายก็จะนั่งรถเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้ครับรถบรรทุก6ล้อ10ล้อที่บรรทุกงัวควายไปนะครับเขาก็พยากรณ์ได้เรียกว่าตรงกับความจริงในยุคปัจจุบันแล้วครับหลายเรื่องเลยครับคนชอบลือเรื่องหายแผ่นดินจะย้ายแยกจะมีของแปลกๆนะครับตำรายันนะครับก็อันนี้ก็เป็นของประมาณปี2553เป็นของเด็กนักเรียนนะครับที่เขาคัดกันนะครับมีนาคม2553 6/3นี่ผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับเป็นภาษาทางไทยใหญ่ครับแล้วก็มีคล้องนะครับทำจากหนังควายก็มีเบอร์บอกนะครับเบอร์01ทีเบอร์3เบอร์2เบอร์1 2ทีอะไรนี้ครับก็เคาะไปตามนั้นเอาละครับเดี๋ยวมีโซนสุดท้ายก็น่าจะเป็นโซนที่เรียกว่าเอาไปดูห้องนี้ก่อนครับห้องดานดินเมืองแม่เมาะนะครับก็ทางการไฟฟ้านะครับก็มีการจัดทำแค่เป็นการ์ตูนนะครับบอกว่าเนี่ยแม่เมาะเนี่ยมีอะไรจนภัยได้บ้างแหล่งธรรมชาติในอำเภอแม่เมาะเดี๋ยวผมพลิกดูนะครับนี่ครับนั่งรถมาถึงกรุงเทพลำปางมาลงแม่เมาะจะพาไปเที่ยวแม่เมาะไปไหว้พระก่อนเนี่ยครับก็เป็นพระพุทธรูปโบราณพระเจ้าสามองค์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่วัดถ้ำอินทระเนรมิตมียักษ์ตัวใหญ่นะครับวัดถ้ำอินทระเนรมิตและที่แม่เมาะก็ยังมีถ้ำอีกหลายถ้ำเลยนะครับดูครับอันนี้ที่ไหนครับที่นี่คือรอยพระพุทธบาทบ้านกอรวกแผ่นดินวิทครับแล้วก็มีไหนครับต่อไปทางในรูปนะครับไกด์ในรูปกระตูนนะครับพาไปเที่ยวอะไรดอยสะตงนะครับไปยอดดอยสะตงกันแล้วก็น้ำตกแม่เกียงอ่างเก็บน้ำบ้านเมาะสถานีน้ำตกแม่เกียงนะครับมีรูปปลาเด็กทำเป็นกระตูนน่ารักดีนะครับเข้าใจง่ายดีแล้วก็ผาหอบนะครับทางขึ้นก็ดูแล้วอาจจะหอบสมชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เหมืองถ่านหินแม่เมาะอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนะครับสุสานหอยเดี๋ยวจะไปดูรถนะครับว่ามีสามารถมีรถเข้าไปดูข้างในได้หรือเปล่าไปต่อนะครับนั่นครับภูเขาไฟจำปาแดดเจ็ดร้อยกว่าขั้นใช่ไหมครับบันไดป่องภูเขาไฟที่ดับไปแล้วทุ่งบัวตองครับทุ่งบัวตองนี่คงจะต้องมาเป็นฤดูของเขานะครับแล้วก็มีประตูผาที่มีภาพเขียนสีโบราณนี่ที่แม่เมาะนะครับจุดท่องเที่ยวก็หลายจุดเลยนะครับเป็นภาพเขียนประตูผานะครับเป็นภาพเขียนฝีมือมนุษย์ที่มีอายุราว 5,000 ปีแล้วก็ใบดอยผาปักธงขออภัยนะครับผมต้องคอยจับเอาไว้หรือใช้เท้าใช้มือฝรั่งนะครับคอยดันๆนะครับเพราะว่าเขาจะไม่บาลานซ์นะครับก็มีลานสไลเดอร์ไปดูครับลานสไลเดอร์สวนพฤกษศาสตร์ถ้ำแม่เต๋นบ้านศกเต๋นนะครับโอ้โหถ้ำเยอะนะครับที่นี่เดี๋ยวดูด้านหลังเป็นไรพอดีเปิดไม่ได้เอาหมดแล้วครับนะครับก็มาแม่เมาะก็มาตามกระตูนนี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็ที่เหมืองนะครับมีการขุดเจอช้าง4เสียนไม่ใช่4เสียนครับช้างมีงา4อันนะครับช้าง4งาครับนี่ตามประวัติเลยครับในอดีตการสันนิษฐานว่าเหมืองแม่เมาะเคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมาก่อนนอกจากฐานหินที่พบแล้วยังมีการขุดค้นพบซากฟอสซิลซึ่งซากฟอสซิลที่พบจึงเป็นซากของสิ่งมีชีวิตจำนวนพืชและสัตว์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นนอกจากซากฟอสซิลที่ขุดพบที่เหมืองแม่เมาะแล้วยังได้มีการขุดพบช้าง4งาซึ่งที่ขุดพบนั้นเป็นช้างสกุลสเตโทโลฟูดอนและทอมโพเทเรียมนะครับอ่านประวัติตามนี้นะครับต้องขออภัยเพราะตัวเล็กผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้น่าจะมีไฟให้สว่างกว่านี้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับช้างสี่งานะครับเขาก็มีการทำซ้ำของจำลองนะครับให้ดูนะครับช้างสี่งาน่าสนใจครับเดี๋ยวก็ไปชมห้องสุดท้ายกันนะครับทางแม่มอดนะครับก็ผูกพันกับช้างมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกชาวไทยใหญ่ด้วยเผ่าไทยใหญ่นะครับนี่ครับห้องพวกนี้ก็เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือทำมาหากินนะครับที่ชาวบ้านก็บริจาคไว้ให้อันนี้เขาไม่ได้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแสงจะชัดขนาดไหนนี่ก็เป็นกล่องข้าวเหนียวกล่องข้าวใส่ข้าวเหนียวฝักมีดนะครับอันนี้น้ำเต้าใส่น้ำปรุงไม่ใส่เมล็ดพันธุ์พืชผมหาปลั๊กไฟก่อนนะครับไม่ทราบเขาจะเปิดไฟให้ได้หรือเปล่าลองดูครับเดินต่อไปครับชมต่อกันครับนี่พวกใส่ดักปลานะครับใส่หลอดเป็นของใช้จริงๆนะครับที่ชาวบ้านเข้ามามอบให้กับทางพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อเก็บไว้เป็นการอนุรักษ์นะครับให้ชนรุ่นหลังได้เห็นกันว่าก่อนหน้าจะเป็นแม่มอสในวันนี้ในอดีตเนี่ยเป็นมียังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเพียนเป็นก๋งกว้างผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับก็เป็นเรือไม้นะครับนี่เรือไม้ดีผมไม่เห็นปลั๊กไฟนะครับตอนนี้มืดนิดหนึ่งฝนทำท่าจะมาต้องขออภัยครับก็สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากไม้สักนะครับมีกลองด้วยแล้วก็มีพินซึงนะครับสล้อซอซึงซึงนะครับไม่ใช่พินนะครับขออภัยครับมีคล้องมีขลุ่ยกล่องยาวตอนนี้ฝนก็เริ่มลงครับก็โชคดีนะครับที่เราได้ไปชมมาหนึ่งรอบก่อนที่ฝนจะตกลงมาเนี่ยครับเดี๋ยวก็พาออกไปกลับย้อนออกไปทางเดิมมานะครับก็เดินครบรอบกันแล้วตอนนี้ทางตลาดเขาก็เตรียมตัวขายของกันนะครับช่วงบ่ายสามครึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับ25 กรกฎาคม 2566ครับ